color in your cheeks. Do you ever get that feel?กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงเว็บ6 Review Pod System นะครับโดยวันนี้เพจ R3 Pod Thailand นะครับเขาได้ส่งตัวใหม่ล่าสุดมาให้เราลองกันอีกครั้งนะครับกับนักฆ่าสม็อกนอหรือว่าสม็อกนอคิลเลอร์นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษของเขาก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ R3 เลยนะครับโดยมีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสียต่างๆให้เพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมีสีที่ออกใหม่มาให้ชมกันด้วยนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมั่งเราไปชมกันเลยนะครับกับ R3 Kit นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เรามาดูที่ภายนอกดีกว่าภายนอกนี่ก็เหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอุปกรณ์คร่าวๆภายในเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยดีกว่าโดยสีที่เราได้กันวันนี้นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดของ R3 เลยนะครับเป็นสีลาย Iron Man นั่นเองนะครับโดยลายใหม่ทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะมี Dazzle Blue นะครับแล้วก็ Camo นะครับลายทหารนั่นเองแล้วก็สีลายล่าสุดจริงๆนะครับก็คือ Moners นะครับแล้วก็ Mole แล้วก็ Green Devil นะครับสุดท้ายก็เป็นตัว Iron Man ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องพอดก่อนเลยนะครับพร้อมสายชาร์จ Type-C แบบฟาสต์ชาร์จนะครับการันตีการชาร์จไฟภายใน45นาทีเท่านั้นนะครับและคอยจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือขนาด 1.0 โอห์มและก็ 0.6 โอห์มนะครับโดยเขาบอกไว้ด้วยนะว่าตัวใหม่เนี่ยเป็นคอยที่ปรับให้ดีขึ้นไปอีกนะครับแก้ไขข้อเสียต่างๆนะครับโดยคอยตัวเก่าเนี่ยสำหรับผมฟิลสูบมันก็ดีอยู่แล้วนะคอยตัวใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงไปรอชมกันนะครับแล้วต่อไปนะครับใบรับประกันนะครับใบการันตี QC นะครับใบรับประกันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคู่มือนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนี่ก็เป็นลาย Iron Man นะครับใครที่เป็นแฟน Marvel หรือว่าชอบซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็น่าจะชอบนะแล้วก็พร้อมกับ3ลายที่มีคาแรคเตอร์ในตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเขาก็จะสะท้อนออกมาในทางนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยขนาดเท่าตัวเก่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก่ามาเทียบให้ดูนะครับนี่เป็นตัวเก่านะครับถือว่าขนาดเท่ากันเลยนะเนี่ยตัวเก่าเนี่ยปุ่มมันจะขยื่นนิดนึงนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยแน่นมากนะไม่มีการขยื่นเลยนะครับน้ำหนักอะไรนี้ก็เท่ากันหมดนะครับสเปคภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับความกระชับมือเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็วัสดุของลายเนี่ยก็ถือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีผิวสัมผัสหรือเปล่านะแต่เป็นผิวที่โอเคและแข็งแรงโอเคครับต่อมานะครับเป็น Airflow นะแผ่น Airflow เนี่ยก็ให้มา2ฝั่งเลยนะเป็นฟิลที่โล่งๆสไตล์ R3 เลยนะครับโดยวัสดุตัวเครื่องเนี่ยหลังจากที่ผมใช้ R3 ตัวก่อนอยู่แล้วนะครับวัสดุของเขาเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะครับผมใช้งานไปเนี่ยตกไปก็หลายรอบนะแต่ก็ไม่ค่อยมีรอยอะไรเลยนะครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นนะวัสดุเขาเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีนะครับตัวนี้นะครับมาในค่าแบต 1,000 มิลลิแอมป์นะครับโดยจะมีสีที่บอกสถานะไฟอยู่นะครับสีแดงเนี่ยก็คือ 5-15% นะครับสีม่วง 16-50 สีน้ำเงิน 50-99 นะครับแล้วถ้าชาร์จเต็มนะครับชาร์จเต็ม100เนี่ยไฟก็จะดับนั่นเองครับจุน้ำยาได้2 ml นะครับค่าโวลต์จะอยู่ที่ 3.2 และ 3.6 โวลต์นะครับด้วยการปรับไฟได้นะครับค่าวัตต์ก็จะอยู่ที่ 9-21 วัตต์นะนั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีระบบตัดไฟนะครับเมื่อใช้งานจนร้อนเนี่ยเขาจะตัดไฟให้เราทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเราสูบเกิน10วิเนี่ยระบบก็จะตัดไฟเช่นกันนะครับเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าครับเปิด5ครั้งนะครับไฟจะกระพริบสีน้ำเงิน3ครั้งนะครับและส่วนปิดก็5ครั้งเช่นกันครับไฟก็จะกระพริบเป็นสีแดงเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟเนี่ยเขาแบบสะท้อนมาให้เป็นตำแหน่งเดียวกับไอรอนแมนเลยนะครับถือว่าเท่มากแล้วก็การปรับไฟนะครับก็กด3ครั้งนะนี่1 2 3ถ้าไฟเป็นสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 3.6 โวลต์นะครับส่วนถ้าไฟเป็นสีแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.2 โวลต์นั่นเองนะครับโดยที่เขาแนะนำว่า 3.2 เนี่ยเหมาะกับคอย 1.0 โอห์มนะครับแล้วก็ 3.6 โวลต์เนี่ยเหมาะกับ 0.6 โอห์มนั้น
นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเติมน้ำยากันดีกว่านะครับและคอยที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมจะใช้ขนาด 1.0 โอห์มนะครับเพื่อทดลองฟิลพอตแบบเมาทูลังนั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับเราหมุนฐานรองคอยออกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นฐานรองคอยใต้แทงน้ำยานะเราก็หมุนออกเลยนะครับหมุนเป็นเกลียวน็อตเลยนะครับหมุนง่ายมากนะครับนี่จากนั้นเราก็เอาคอยเนี่ยมาใส่คอยนี้ขนาด 1.0 โอห์มนะครับนี่แล้วก็ใส่เลยนะครับหมุนไปตามเกลียวนะครับหมุนไปไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับหมุนไปให้มันเข้าที่ของมันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่กับแทงน้ำยานะครับแล้วก็หมุนกับอีกรอบนะครับตัว R3 เนี่ยใครที่ยังไม่รู้นะครับเขาก็จะมีฐานรองคอยนะครับซึ่งสามารถปรับรูลมได้เช่นกันนะครับเนี่ยเราอยากได้โล่งเราก็เปิดสุดนะครับหรือว่าถ้าปิดสุดเนี่ยมันก็จะแน่นเลยนะครับถือว่ากันไม่มีลมผ่านเลยอ่ะวันนี้นะครับผมก็นำบับเบิ้ลกัมองุ่นนะครับมาใช้ในการรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยากันดีกว่านะครับดูเติมน้ำยาก็เติมเข้าไปเลยและทุกครั้งนะครับหลังจากที่เติมน้ำยานะครับก็ควรรอ 5-10 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟิลลิ่งการสูบกันครับหลังจากรอ 5-10 นาทีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลา 5-10 นาทีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟิลลิ่งการสูบกันกับ R3 ตัวล่าสุดตัวนี้นะครับกับคอย 1.0 โอห์มนะครับจะเป็นฟิลแบบมัลทูลังดีหรือไม่นะครับเรามาลองดูกันนี่นะครับมาฟิลลิ่งการสูบนี่ดีจริงๆนะครับ R3 เนี่ยรีดรสชาติกับเรื่องควันเนี่ยได้ชัดจริงๆนะครับคอยเขาเนี่ยฟิลมัทูลังนี่ก็ดีไม่แพ้กันนะครับสำหรับคอย 1.0 โอห์มนะถือว่ารีดน้ำยาเนี่ยได้ชัดเจนเลยนะครับโดยตัวคอยตัวเก่าเนี่ยผมก็คิดว่าดีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คอยที่เขาปรับมาใหม่ล่าสุดนะครับแก้ไขข้อเสียต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะเดี๋ยวผมจะลองสูบแบบไดเรกต์ลังให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงหัวน้ำยาฉ่ำมากดีจริงครับ R3 ตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยก็กินกันไม่ลงเลยนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาจะแก้ไขจุดข้อเสียต่างๆไว้ครบถ้วนเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook นะครับ R3 Pod Thailand นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับสำหรับตัว R3 คิดตัวนี้นะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ประจำอยู่นะครับวันนี้เว็บซิกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เว็บซิกสวัสดีครับ This tune I found that makes me think of you.